ชวนทำซี่โครงอ่อนตุนเครื่องสมุนไพรเนื้อเปลือยร่อนไม่ติดกระดูกน้ำแกงหอมถึงเครื่องอร่อยนัวสุดๆมาค่ะอย่างแรกเราก็จะเอาพริกสดพริกแห้งพริกไทยค่ะตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงแล้วก็กระเทียมไปปั่นรวมกันค่ะส่วนหมูจะใช้เป็นซี่โครงอ่อนนะคะแล้ววันนี้จะใชหมออัดแรงดันรุ่นโปรจากซีเกิลในการตุนค่ะก็ใส่น้ำมันลงไปตามด้วยเครื่องสมุนไพรผัดไปจนเขาหอมเลยนะคะได้ทีแล้วก็ใส่ซี่โครงอ่อนลงไปได้เลยค่ะจากนั้นเติมน้ำแค่พอทั่วหมูจริงๆม้อนนี้ทำอาหาร ห่านได้เยอะเลยนะคะเพราะจุถึง8ลิตรจากนั้นปรุงรสด้วยน้ำปลาซอสหอยนางรมผงปรุงรสน้ำตาลทรายแล้วก็ผงนัวค่ะคนให้เข้ากันสักนิดก่อนปิดฝาหมอ้อให้สนิทใช้แรงดันระดับที่2ตุ๋น20นาทีค่ะแต่ถ้าตุ๋นในหมอ้อทั่วไปอาจใช้เวลาเป็นชั่วโมงเลยครบเวลาแล้วก็เปิดฝาหมอ้อปิดท้ายด้วยโรยพริกสดและใบมะกรูดเท่านี้ก็ได้ซี่โครงอ่อนตุนออ๋นเปื่อยๆเนื้อนุ่มร่อนดีมากกระดูกอ่อนก็เด้งสู้ฟันเคี้ยวกรุบใครสนใจหมอ้ออัดแรงดันรุ่นโปรตอนนี้มีจัด สนใจกดสั่งซื้อได้ที่ตะก,ก้าเลยนะคะ